ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะวันนี้นะคะนานากับเชฟประจวบค่ะมีเมนูข้าวต้มแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะข้าวต้มของเราวันนี้นะคะเชฟกระซิบนานาว่าเป็นข้าวต้มแห้งกุนเชียงหน้าตาน่ารับประทานมากๆก่อนที่จะเข้าครัวกับนานาและเชฟประจวบนะคะอาจารย์นี่สักมี1เมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับและตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมเราจะไปตามหาบ้านคุณหน่อยเขาบอกว่าอยู่ตรงมุมนี้เองแหละคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าอยากชวนอาจารย์มาชิมนั่นก็คือหล่นปลานะครับเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันอร่อยจริงจนกระทั่งสามีฝรั่งยังติดอกติดใจจริงหรือเปล่านะครับทำไมถึงใช้กะทิอัมพวากับการทำหล่นปลาตำรับนี้ล่ะเพราะว่ากะทิของอัมพวามีความขาวข้นหอมมันที่สำคัญและมั่นใจในความสะอาดค่ะความจริงนะเราตักแค่น้ำแกงนิดเดียวเราก็รู้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่ากลิ่นของปลาความเข้ากันกลมกล่อมของสมุนไพรมันจะออกตรงน้ำแกงนะอุ้ยกลมกล่อมมากเข้มข้นและรสชาติดีมากเลยคุณผู้ชมกลิ่นปลาเมื่อผสมกับกะทิแล้วเนี่ยทำให้อาหารมีความนัวนะคุณผู้ชมคุณแม่หน่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากดูวิธีการทำตำรับนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวทำเลยนะค่ะค่ะนี่แหละค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะค่ะนี่อะไรคะคุณแม่อันนี้คือกระชายตะไคร้กระชายค่ะใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปก่อนให้ดับกลิ่นค่ะดับกลิ่นคาวของปลานะคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับกลิ่นเครื่องเทศหอมนะเดี๋ยวตอนนี้จะใส่ปลาลงไปเลยนะคะปลานี่เรากรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะกรองมาเรียบร้อยต้มมาก่อนแล้วก็กรองใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ปลาลงไปเนื้อปลาดุกนี่ปลาดุกนี่ดีนะสดมากเลยแล้วเราก็จะใส่เครื่องเคียงตรงนี้ลงไปเลยนะคะมะเขือเปราะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนี่คือมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บหน่อไม้ดองโอ้ยหอมรอมะเขือให้สุกก็คือใช้ได้ยังไงปลาก็สุกอยู่แล้วเพราะเราใส่ไปก่อนนะค่ะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์หล่นปลาค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่หน่อยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโรคและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสมาทำเมนูให้อร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายๆมาฝากคุณนะคะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่นำสะโพกไก่ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วนะคะเตรียมไว้ก่อนนำพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดเลยค่ะนำลงฉาตามลำดับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำมันนะ
นำสะโพกไก่ที่เราเตรียมไว้ลงทอดต่อไปเลยค่ะจนกระทั่งไก่สุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเหมือนกันเลยใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนกระทั่งกลิ่นมันหอมจากนั้นเราก็ใส่พริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำตราเทซี่ซึ่งปราศจากผงชูรสหรือวัตถุกันเสียนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่สะโพกไก่พริกชี้ฟ้าแห้งผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตักไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่ใส่ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะมีผลิตภัณฑ์จากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้เครื่องปรุงที่ดีในการประกอบอาหารวันนี้นานาอยู่กับเชฟประจวบค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาได้ข่าวว่าวันนี้เชฟมีเมนูข้าวต้มมาฝากครับแต่ข้าวต้มของเชฟเนี่ยเป็นข้าวต้มแบบที่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบทานมากเป็นข้าวต้มแห้งใช่ถูกต้องแล้วก็เคล็ดลับของเชฟวันนี้ทำง่ายมากๆเพราะปกติข้าวต้มแห้งต้องเอาข้าวไปลวกในน้ำซุปตักขึ้นมาแล้วค่อยปรุงรสแต่วันนี้ของเชฟทุกอย่างอยู่ในกระทะโอ้โหแล้วก็ร้อนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้ทันทีมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันวันนี้เราจะผัดเครื่องต่างๆให้หอมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องผัดนะคะเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก่อนอื่นเราจะลงกุนเชียงกุนเชียงวันนี้ที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นแบบนี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวกุนเชียงตรงนี้สุกมาแล้วนานากับเชฟเนี่ยนะคะเอากุนเชียงไปต้มนะคะไฟอ่อนๆจนถึงกลางๆได้เลยในน้ำนะประมาณ30นาทีหลังจากต้มเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเจ้ากุนเชียงแบบนี้จะกลายเป็นแบบนี้แนะนำให้กุนเชียงของเราไปต้มก่อนนะคะเพราะกุนเชียงของเราเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียค่ะต้มเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะเดี๋ยวเชฟจะเอามาคั่วในกระทะค่ะก็จะใช้รากบัวด้วยโอ้โหก็เราผัดกุนเชียงกับรากบัวให้หอมหลังจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่ตามด้วยแครอทตามด้วยแปะกล้วยเผ็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มเราก็จะใส่ตัวลันเตาลงไปโอ้โหกลิ่นตรงนี้หอมมากๆนี่เราจะมีน้ำซุปค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะแล้วเราก็จะใส่ข้าวข้าวลงไปวันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ค่ะตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลังจากนั้นเราก็จะลดอุณหภูมิไฟลงนะแล้วก็ปิด อยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะฮะโดยประมาณข้าวก็จะไปดูดน้ำซุปแล้วก็กลิ่นหอมๆของกุนเชียงก็จะออกมาอ่าฮะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเชฟที่ใช้ข้าวเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเห็นว่าสีของข้าวเนี่ยเป็นสีม่วงอ่อนๆเพราะว่านี่เลยค่ะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ย1แพ็ค1กิโลนะคุณใส่ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณก็จะได้ข้าวเม็ดสวยๆแบบนั้นแล้ว
โอเคโอ้โหหอมมากเชฟโหเป็นสูตรข้าวต้มแห้งที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ร้อนกินแบบร้อนๆด้วยเราก็จะใส่ไข่แดงเค็มลงไปตามด้วยน้ำมันงาหลังจากที่เราปรุงเครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วรวมทั้งน้ำมันงาเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่จานเราใส่ข้าวต้มแห้งในจานเสิร์ฟแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็มีผักชีตามด้วยสีสันของพริกโอเคเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวต้มแห้งกุนเชียงของเชฟประจวบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอร่อยหลายๆแซ่บคักๆกับปลาร้าตรากระดีกระดีมีเมนูสุดแซ่บเอาใจคุณชอบกินยำมาฝากกันค่ะกับเมนูแซลมอนสดยำแซ่บปลาร้ากระดีกระดีเริ่มจากใส่น้ำปลาร้าต้มสุกสูตรเกลือฮิมาลายันน้ำปลาร้าเข้มข้นรากระดีกระดีลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแห้งคั่วบดหยาบมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งยอดมะพร้าวอ่อนไข่แดงเค็มหอมแขกซอยเป็นเส้นผักชีฝรั่งหั่นท่อนเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนแล่เป็นชิ้นแล้วราดน้ำยำอีกครั้งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซลมอนสดยำแซ่บปลาร้ากระดีกระดีชมสนใจน้ำปลาร้าเข้มข้นรากระดีกระดีสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาร้าตรากระดีกระดีติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูทอดกรอบแสนอร่อยมาฝากกันครับกับเมนูรากบัวทอดกรอบครับสูตรนี้รับรองครับกรอบอร่อยรับประทานเพลินทีเดียวแต่ทำไม่ยากนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้อย่างแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูกรอบอร่อยได้แล้วครับรากบัวทอดกรอบวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแห้งซอยคนผสมให้เข้ากันนำรากบัวต้มสุกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ
จัดรากบัวทอดกรอบลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะกูรูที่ชื่อว่าน้องยิ่งมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ชมมาจากนี้สักก็เพิ่งจะจามเหมือนจะเป็นหวัดคลั่นเนื้อคลั่นตัวฝนฟ้าตกบ้างไม่ตกบ้างปล่อยๆบ้างอากาศก็หนาวๆเปลี่ยนแปลงคนจะป่วยง่ายถ้าคุณผู้ชมไม่อยากออกจากบ้านแล้วคุณผู้ชมก็ไม่อยากไปตลาดเสี่ยงไปเสี่ยงมากับการติดวงติดหวัดแล้วก็นั่งอยู่กับบ้านก็สั่งของไปรับประทานได้ของที่ต้องมีคุณผู้ชมเกือบจะทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือข้าวสารแล้วถ้าไม่อยากไปตลาดซื้อหมูสดๆก็มีกุนเชียงหมูติดบ้านไว้วันนี้ทั้ง2 อย่างเป็นตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพบกับคุณผู้ชมแล้วเริ่มต้นอะไรก่อนดีล่ะข้าวดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไมยิ่งศักดิ์ต้องเอาข้าวเจ้าสูตรผสมตั้ง5สายพันธุ์มารวมกันเพราะว่าข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวอะไรต่อมีอะไรล้วนแต่มีข้อดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะกินอย่างเดียวเลยบางทีลูกเต้าก็ไม่ชอบแต่ถ้ามัวแต่กินข้าวสีขาววิตามินต่างๆสารอาหารที่ควรได้ก็อาจจะไม่ครบถ้วนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์สัดส่วนที่ผสมข้าวเจ้าทั้งหมด5อย่างรวมกันอยู่ในห่อนี้บรรจุ1กิโลหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับเพียงแค่ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนเป๊ะเวอร์มากหุงออกมาทุกครั้งจะได้ข้าวหุงขึ้นหม้อที่มีกลิ่นหอมหอมเม็ดข้าวนุ่มละมุนเม็ดสวยจะทำข้าวผัดจะทานกับข้าวทุกชนิดจะไปหุงข้าวต้มจะไปทำโจ๊กโอ้โหทานได้หมดทุกอย่างเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเหลือเสร็จแล้วเก็บเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมเอามาอุ่นด้วยไมโครเวฟอีกข้าวก็ยังคงนุ่มๆคุณผู้ชมครับลองสิครับข้าวสารที่บ้านหมดหรือยังถ้าข้าวสารที่บ้านหมดคุณผู้ชมครับลองสั่งสิข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ไปลองรับประทานดู1แพ็คปกติแล้ว115บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมครับมันมีกล่องพัสดุที่ส่งนะคุณผู้ชมขนส่ง1กล่องบรรจุได้4แพ็คเท่ากับ4กิโลคิดราคาพิเศษคุณผู้ชมครับเพียงแค่380บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับส่งฟรีเลยคุณผู้ชมไม่คิดค่าส่งเพราะฉะนั้นราคาก็ถูกมากๆคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ1กล่องมี4แพ็คเพียงแค่380บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับเอาหันมาทางนี้คุณผู้ชมคะอย่างคุณผู้ชมได้เห็นกุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องซื้อติดบ้านแล้วล่ะทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาอุ๊ยไปถึงโรงงานไปจัดการนี่ก็ทำกุนเชียงเหมือนอย่างที่ตัวเองต้องการก็เราชอบกินนะกุนเชียงแต่คุณผู้ชมกุนเชียงบางที่เนี่ยมันเยอะเยอะเนื้อหมูก็น้อยน้อยสีก็แดงแปร่เฉพาะใส่ดินประสิวไขมันมากเวลาเอาไปย่างเอาไปทอดน้ำมันเยิ้มไปหมดเลยแต่กุนเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อหมูเยอะ
มันมีน้อยเพราะฉะนั้นเวลาจับอุตายคุณเชียงฉันทำไมเนื้อแข็งเนื้อแน่นกว่าคนอื่นคะเอาก็แน่นอนสิของฉันหมูเยอะมันน้อยเวลารับประทานต้องเอาคุณเชียงมินิค็อกเทลชิ้นเล็กๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยโยนลงหม้อน้ำจัดการต้มไฟกลางๆสักครึ่งชั่วโมงหมูจะกลับมานุ่มๆคุณผู้ชมชิ้นจะโตขึ้นหน่อยนึงจัดการหั่นเป็นชิ้นบางๆรับประทานได้ทันทีเลยจะไปใส่ผัดผักจะไปใส่ข้าวต้มใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปทำอะไรรับประทานได้ทั้งนั้นหรือคุณผู้ชมจะเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้เวลาจะรับประทานก็อุ่นด้วยไมโครเวฟหรือจะไปเข้าหม้อแอร์ฟรายหม้อทอดไร้ไขมันหรือฝาอบลมร้อนคุณผู้ชมพิสูจน์ดูได้น้ำมันที่หยดออกมาจากคุณเชียงเมนิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหยดออกมาน้อยมากหรือแทบจะไม่เห็นเลยหยดมาน้อยกว่าที่คนอื่นๆเขาอาจจะทำขายแล้วใส่ไขมันเยอะๆก็ได้ที่สำคัญคุณเชียงเมนิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังหวานก็น้อยเค็มก็น้อยไขมันก็น้อยไม่ใส่ผงชูรสด้วยคุณผู้ชมครับสั่งได้เลยนะคะปกติแล้ว1แพ็คเนี่ย175บาทวันนี้พิเศษกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาเราบรรจุขายนี่นะมันรวมกันได้3แพ็คคุณผู้ชมแล้วค่าส่งมันรวมกันเฉลี่ยเสร็จแล้วมันไม่ทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวมาก3แพ็ค450บาทคุณผู้ชมครับของทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งซื้อได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ0922658968 0268272644นะครับหรือที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทั้งสองอย่างส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมใหม่สัปดาห์หน้าครับทาง WorkPoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะนานาเข้าครัวกับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะวันนี้เชฟมีเมนูเป็นสลัดแต่เป็นสลัดกุ้งทอดแล้วก็มีซูกินี่ย่างเดรสซิ่งวันนี้หน้าตาน่ารับประทานสุดอันนี้คือสำหรับเผื่อใครจะใส่เพิ่มแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะ